วันนี้เราจะไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนในรูปนี้นะครับรูปนี้คือโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเราจะไปดูคำศัพท์กันก่อนครับรูปแรกนะครับนี่คือห้องครัวห้องครัวครับ ห้องครัวเนี่ยก็จะมีก็จะมีที่สําหรับไว้ทําอาหารนะครับไว้สําหรับทําอาหารห้องครัวเราจะไว้ใช้ทําอาหารนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะกินข้าวในห้องครัวก็ได้ครับคุณแม่นะครับก็จะทําอาหารอยู่ในห้องครัวนี้นะครับห้องต่อไปนะครับนี่คือห้องเรียนห้องเรียนนะครับห้องเรียนจะอยู่ในโรงเรียนนะครับ ก็จะมีกระดานอยู่ข้างหน้านะครับนี่คือกระดานนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะครูนะครับโต๊ะครูหรือว่าเป็นโต๊ะที่คุณครูเอาไว้นั่งนะครับนี่คือโต๊ะครูนะครับส่วนโต๊ะนี้นะครับพวกนี้นะครับโต๊ะกับเก้าอี้พวกนี้เราเรียกว่าโต๊ะนักเรียนนะครับนี่คือโต๊ะนักเรียนนี่คือโต๊ะครูนะครับห้องนี้คือห้องเรียนนะครับอยู่ในโรงเรียน ส่วนห้องนี้นะครับคือห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวอยู่ในบ้านนะส่วนห้องเรียนอยู่ในโรงเรียนครับเด็กนักเรียนนะครับเด็กๆนะครับเด็กๆเด็กหลายคนนะครับเด็กหลายคนในห้องนี้นะครับกำลังกินข้าวนะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับกำลังกินข้าวอยู่นะครับหรือว่า เขากําลังกินอาหารนะครับตอนพูดว่ากินอาหารก็ได้หรือว่าเราจะพูดว่ากําลังกินข้าวก็ได้นะครับแต่ว่ากินอาหารดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นอาหารอย่างอื่นเ,ออเด็กผู้ชายคนนี้นะครับกาลังกินอาหารนะครับเด็กคนอื่นๆก็กําลังกินอาหารเหมือนกันนะครับถ้าตอนเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยตอน7จ็ดโมงเช้านะครับเราจะเรียกว่าอาหารเช้า อาหารเช้าครับส่วนตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับเราจะเรียกว่าอาหารเที่ยงหรือว่าอาหารกลางวันอาหารกลางวันหรืออาหารเที่ยงนะครับ well. ส่วนรูปนี้นะครับคือตอนเย็นนะครับตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงเย็นถ้าเรากินข้าวตอน5้าโมงเย็นเราก็จะเรียกว่าอาหารเย็น อาหารเย็นครับถ้าเรากินข้าวตอนเช้าๆนะครับถ้าเรากินอาหารตอนเช้าๆเราจะเรียกว่าอาหารเช้านะครับถ้าตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเที่ยงถ้าเรากินข้าวตอนเที่ยงเราจะเรียกว่าอาหารเที่ยงหรืออาหารกลางวันครับถ้าตอนเย็นนะครับถ้าเรากินข้าวหรือว่ากินอาหารตอนเย็นเราจะเรียกว่าอาหารเย็นครับ เด็กผู้ชายคนนี้นะครับกำลังกินอาหารเที่ยงนะครับกำลังกินอาหารเที่ยงอยู่ในห้องเรียนนะครับอยู่ในห้องเรียนต่อไปนะครับรูปแรกนะครับรูปเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงกำลังว่ายครับว่ายเราเรียกว่าว่ายนะครับว่ายว่ายคือการที่เราเอามือสองข้างนะครับประกบด้วยกันแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับ เราเรียกว่าไหว้นะครับการไหว้นะครับเป็นการทักทายนะครับเป,เ,ปรเป็นการทักทายหรือว่าเป็นการเป็นการแสดงแสดงความเคารพนะครับให้กับพ่อแม่นะครับหรือว่าคุณครูนะครับแล้วเราก็อาจจะพูดว่าสวัสดีนะครับเวลาเราเจอเราเจอเราเจอผู้ใหญ่เราเจอพ่อแม่นะครับเราอาจจะพูดว่าสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ นะครับอย่างนี้นะครับหรือว่ารูปนี้นะครับเด็กผู้หญิงกําลังไหว้นะครับเด็กผู้หญิงอาจจะพูดว่าสวัสดีค่ะนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็พูดว่าสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็จะพูดว่าสวัสดีครับนะครับส่วนรูปนี้นะครับผู้หญิงสองคนนี้นะครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวครับผู้หญิงสองคนนี้นะครับกําลังไหว้พระนะครับถ้าไหว้พระนะครับ เราไม่ต้องพูดนะครับเราไม่ต้องพูดสวัสดีครับไม่ต้องพูดนะครับเราก็จะไหว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะอธิษฐานนะครับเราจะไม่พูดนะครับแต่ถ้าเราเจอคนอื่นๆนะครับเจอคนอื่นๆเจอเพื่อนเจอคุณครูเจอคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็จะพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับแต่ถ้าไหว้พระนะครับไม่ต้องพูดสวัสดีครับนะครับต่อไปครับ ในรูปนี้นะครับนี่คือสมุดสมุดนะครับสมุดนะครับอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับบนโต๊ะทำงานมีสมุดสามเล่มครับบนโต๊ะทำงานมีสมุดสามเล่มแล้วก็มีไม้บรรทัดด้วยมีปากกาด้วยครับบนโต๊ะทำงานมีสมุดนะครับวางอยู่ <c oughs> ใกล้ๆโต๊ะทำงานนะครับก็จะมีหนังสือ หนังสือวางอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าหเดดเล่มนะครับในรูปนี้นะครับรูปนี้คือหนังสือนะครับคือหนังสือในรูปนี้มีหนังสือ8เล่มนะครับ8ดเล่มวางอยู่บนโต๊ะนะครับนี่คือสมุดนะครับนี่คือหนังสือนะครับเวลาเราไปโรงเรียนนะครับเราก็จะเอาสมุด แล้วก็หนังสือไปโรงเรียนด้วยครับสมุดครับหนังสือต่อไปครับนี่คือกระเป๋าครับรูปนี้ก็คือกระเป๋าเหมือนกันครับกระเป๋ารูปนี้คือกระเป๋าที่เราใช้ถือนะครับเราเรียกว่ากระเป๋าถือ กระเป๋าถือนะครับเป็นกระเป๋าผ้านะครับเราเอาเอาไว้ใส่ของใส่อะไรก็ได้นะครับใส่หนังสือก็ได้นะครับส่วนกระเป๋าใบนี้นะครับเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงกําลังสะพายกระเป๋านะครับกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ไว้ใส่หนังสือนะครับกระเป๋านี้เอาไว้ใส่ของอื่นๆนะครับกระเป๋านี้เอาไว้ใส่หนังสือเราอาจจะเรียกว่ากระเป๋าใส่หนังสือก็ได้ครับ เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังสะพายนะครับสะพายกระเป๋าหนังสือนะครับแล้วก็กำลังไปโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าถือของคุณแม่นะครับคุณแม่เอาไว้ไปจ่ายตลาดส่วนกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าใส่หนังสือนะครับเราก็จะเอาไว้ใส่หนังสือไปโรงเรียนครับในรูปนี้นะครับ รูปนี้คือเป็นรูปที่อยู่ในห้องเรียนนะครับในรูปนี้นะครับมีห้องเรียนอยู่นะครับหน้าห้องเรียนก็มีคุณครูครูนะครับคนนี้คือครูนะครับแล้วก็มีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าห็ดดบนะครับมีนักเรียนทั้งหมด1ิบคนนะครับ ในห้องเรียนนี้ในรูปนี้นะครับม,มีนักเรียน10คนนะครับแล้วก็มีคุณครูนะครับคุณครู1คนอยู่หน้าห้องนะครับแล้วก็หน้าห้องเรียนนะครับก็จะมีกระดานนะครับก็จะมีกระดานคุณครูก็จะใช้ช็อกนะครับคุณครูก็จะใช้ช็อกนะครับช็อกเขียนบนกระดานนะครับเขียนบนกระดานให้เราอ่านนะครับ hmm. นี่คือกระดานครับนี่คือคุณครูนะครับหรือว่าครูนะครับครูแล้วก็มีนักเรียนครับมีนักเรียน10คนนะครับในรูปนี้แล้วก็มีคุณครูหนึ่งคนในรูปนี้ด้วยครับต่อไปนะครับรูปต่อไปครับนี่คือร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารนะครับคือร้านที่ขายอาหารนะครับเป็นร้านที่ขายอาหารนะครับก็จะมีครัวนะครับอยู่ข้างหลังนะครับแล้วคนก็จะมากินกินอาหารที่ร้านอาหารนะครับคนก็จะมากินข้าวนะครับคนก็จะมากินอาหารมาดื่มกาแฟมาดื่มน้ำมาดื่มเครื่องดื่มนะครับนี่คือร้านอาหารครับส่วนรูปนี้นะครับ รูปนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าร้านอาหารนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร้านอาหารที่อยู่ในโรงเรียนเราจะเรียกว่าโรงอาหารครับนี่คือโรงอาหารที่หน้าที่โรงอาหารนะครับที่ร้านขายอาหารร้านหนึ่งนะครับเด็กผู้ชาย3คนนะครับ กำลังยืนเข้าแถวนะครับกำลังยืนเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารนะครับคนนี้นะครับกำลังสั่งอาหารนะครับคนนี้กำลังเข้าแถวนะครับเพื่อรอสั่งอ๋อร้านนี้ขายเครื่องดื่มครับร้านนี้ขายเครื่องดื่มไม่ใช่ขายอาหารครับร้านขายอาหารอยู่ร้านอื่นๆนะครับในโรงอาหารนี้ก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มนะครับเด็กผู้ชายคนนี้กำลังสั่ง เครื่องดื่มส่วนอีกสองคนที่เหลือก็ก,กำลังเข้าแถวนะครับกำลังยืนยืนแล้วก็เข้าแถวเพื่อรอสั่งเครื่องดื่มครับ <c oughs> นี่คือสนามบาสเกตบอลสนามบาสเกตบอลนะครับนี่คือสนามบาสเกตบอลนะครับนี่เป็นสนามนะครับนี่เป็นห่วงบาสเกตบอลนะครับเราก็จะไว้เล่นบาสเกตบอลตอนเย็นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสนาม เด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นอันนี้เรียกว่าสนามเด็กเล่นนะครับอันนี้เรียกว่าสนามบาสเกตบอลนะครับต่อไปครับธงธงธงครับในรูปนี้นะครับสามรูปนี้คือธงนะครับธงรูปแรกนะครับรูปแรกคือธงนะครับ ธงสีขาวนะครับมี1 2 3 4 5านะครับในรูปนี้มีธง5ผืนผืนนะครับมีธง5ผืนนะครับดูรูปนี้นะครับรูปนี้มีธงสีขาว5ผืนนะครับส่วนรูปนี้นะครับกับรูปนี้นี่คือธงชาตินะครับธงธงชาติ นี่คือธงชาติอเมริกานะครับธงชาติอเมริกานะครับส่วนรูปนี้นะครับรูปนี้คือธงชาติไทยธงชาติไทยนะครับส่วนรูปนี้นะครับไม่ใช่ธงชาติครับรูปนี้คือธงสีขาวนะครับส่วนรูปนี้คือธงชาตินะครับเรามาดูรูปที่สองนะครับรูปนี้มีธงชาติอเมริกา สองผืนสองผืนครับรูปนี้มีธงชาติอเมริกาสองผืนส่วนรูปนี้นะครับเป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยอยู่บนเสานะครับนี่คือเสาธงนะครับเป็นเป็นธงชาติที่อยู่บนเสานะครับในรูปนี้มีธงธงชาติไทย1ผืน1ผืนครับในรูปนี้นะครับธงชาติไทย1ผืน ธงชาติอเมริกา2ผืนนะครับแล้วก็มีธงสีขาวอยู่ในรูปนี้5ผืนครับ